ความเดิมตอนที่แล้วเซฟออโต้ด้วยหรอโอ้เซฟออโต้เซฟออโต้มีพี่มีตาแดงมีแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปงีบได้โอเคแต่น่าจะไม่มีอะไรนะผมว่าใช่ไหมหลับได้เอ้าหลับได้จริงด้วยออเดอร์ฟิตไฟปะไฟจะดับไปทั้งคู่เอ้าเฮ้ยกุหลาบพันปียูโรเหรอคัสตาร์ดเค้กนะผมถึงเวลาเบ่งบานแล้วยูโรกับยูรินะแน่ล่ะดอกไม้ที่เพิ่งปลูกต้องเบ่งบานอย่างสง่างามทุกดอกอยู่แล้วอ่ะความพยายามย่อมต้องสำนึกผลในวันข้างหน้าเสมอพี่ไปดูนี่สิเอ๋ตัวละครหัวขาวมันคล้ายๆเราอะเนาะกระต่ายคู่นี่ไงมันทำเองเลยนะตัวหนึ่งของพี่ตัวหนึ่งของฉันอะตุ๊กตากระต่ายนี่นะน่ารักอะใช่ไหมล่ะฉันไม่รู้จะทำตาอ๋อตาเมื่อกี้ไม่มีนะไม่ต้องคิดมากหรอกทำตาน่ะต้องเชี่ยวชาญพิเศษนะเอางี้เดี๋ยวบ่ายนี้พี่ไปหาช่างตัดเย็บให้เขาติดตาทั้งสองข้างให้เลยกันนะทำตุ๊กตาได้แต่ทำตาไม่ได้นะแอดวานจริงตอนนี้เหรอเนี่ยจะไปด้วยกับพี่อ่ะพี่เป็นคนเดียวได้น่ะโรคระบาดรุนแรงขึ้นทุกทีนะที่จะออกไปไหนดีกว่าโรคระบาดรุนแรงขึ้นโอเคพี่เป็นคนเดียวแปลว่ายูโรไปคนเดียวยูโรคือพี่ยูโรไปคนเดียวนี่คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดตามในเรื่องที่แบบโรคระบาดเนี่ยก็คือเกี่ยวกับแมวใช่ไหมแล้วไอ้ตัวนั้นก็ใช่แมวปะวะนั่นแหละถ้าคนหนึ่งนะผมที่เป็นคนที่ช่วยเหลือทุกคนอ่ะน่าจะแมวผมเดาว่าแมวนะผมแล้วแมวก็มาหาคนนี้ปะวะแล้วเขียนตามไดอารี่เมื่อกี้ข้างบนนะผมอยู่บ้านดีๆแล้วกันนะโอเคนะจ๊ะก็ได้ลองตัวด้วยนะพี่อุ้ยนี่แมวแมวเราคือแมวเราคือโอเคเรามีเทียมอะไรปะนี่ไงเฮ้ยตัวละครเราตัวเล็กใช่ไหมเราเป็นแมวมาก่อนนะผมเราเป็นแมวมาก่อนน้อง เอ๊แมวจริงๆด้วยแล้วแมวดุดันจังแมวทำให้เขาของมันจะเอาแมวขวนเต็มที่อันนี้ก็ถามต้นไม้ไงดอกไม้ตกกุหลาบพันปีที่เบ่งบานอ๋อเตียงสองอันคือตรงนี้เหรออ่าฮะโดดขึ้นตักนี่ยูรีช่วยเล่นหน่อยได้ไหมเดือดต้องแมวนอนตัวนี้ให้พี่ทีนะอย่าให้มันไปข้างนอกล่ะโมลองกดคุยข้างล่างก่อนว่าข้างบนจะผิดนะผมเพราะเป็นตัวละครน่าจะเป็นตัวละครที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักแกมันข้างล่างหลักเฉยเวรกรรมมนุษย์สวัสดนะฝันเป็นยังไงบ้างมันรู้ทุกอย่างเลยบัดเดอร์รู้ว่าฝันด้วยฉันฝันเห็นเด็กผู้หญิงเหมือนฉันเลยอ่ะแต่ฉันที่เห็นในฝันน่ะมันคุ้นมากเลยนะนึกอะไรเกี่ยวกับตัวเองออกบ้างยังเนี่ยเธอเหมือนหน้าแดงวะไม่รู้สิแต่ผู้หญิงคนนั้นเข้าผัวในฝันเหมือนกันนะมีความหมายอะไรหรือเปล่าเนี่ยรู้มีความหมายอะไรบ้างหรือเปล่ารู้ไหมเนี่ยโคลี่แล้วถามคนที่ไม่ได้ฝันเนี่ยนะแน่นอนเอารู้ได้เหรอแต่ที่ห้องนี้สมาตรตู้ปลดล็อกได้นะประกันเถอะประตูเปิดแล้วเอาอ๋อคือเดี๋ยวนะอ๋อคนนี้เนี่ยสูงพอที่จะหยิบได้อ๋อดอกไม้เปลี่ยนแล้วโอเคมันเกมนี้แปลกดีวะไหนกันหน้าตุ๊กตากระต่ายของฉันน่ะคนนี้แปลกดีวะอ๋อแต่ตัวละครเราลูกทางขวาเมื่อกี้สังเกตนะผมมันเด็กกว่าตัวเราตอนปัจจุบันนะผมด้วยเออว่ะแปลกไฟเปิดแล้วด้วยโอเคกระดาษก็เรียบร้อยแล้วแปลกมากเลยเดี๋ยวนะโทรู้จะเข้าน้ำอ่ะเอาได้สิทำไมเราเข้ากันไม่ได้แล้วปวดฉี่บ้างก็ไม่ได้เหรออืมแอบส่องได้ไหมไม่ได้เคาะประตูไม่ได้เดี๋ยวหน้าฉี่แป๊บก็ขึ้นเหงื่อตกแป๊บโอเคภาพมือทัดสวยงามน้องโอเคถูกคือเราเตี้ยในปกติน้องแต่แค่กราฟิกตอนคุยกับคนอื่นน่ะจะดูสูงน้องนั่นเองนะในงานวิจัยและวารสารเกี่ยวกับพฤติกรรมแมวแมวอีกแล้วอ่ะหนังสือเกี่ยวกับแมวหลายเล่มบนชั้นไม่แน่ตอนจบอาจจะว่าพลิกผันมันไม่ใช่แมวผมคือเก่งไว้ก่อนเป็นแมวเนาะอันนี้คือเก่งไว้แล้วว่าแอมแมวอันนี้ทางในเชลโอเคงั้นลองไปต่อเหรอมีรอมันไม่รู้จะรอดีไหมอุ้ยอะไรอ่ะเนี่ยอ๋อแต่เราก็ดูโอเคอาจจะเพราะว่ามันมุมกล้องคนละมุมกันนะแต่ดูสูงกว่าปกติแต่จริงมันก็เตี้ยนะโอเคแต่การปลูกเรือนนี้ก็เหมือนเรือนอื่นที่นี่เรือนชักกับข้างนอกนะเนี่ยแต่ผมรู้สึกตัวนี้มันเด็กกว่าว่ะเอาเถอะไม่รู้คิดเองหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกงั้นแล้วกันนะผมสุขคือโอเคมองยอดต้นไม้ข้างนอกตรงนี้ได้สุขคือไม่รอวิ่งเดี๋ยวประตูเดียว
ผนังไปแล้วประตูไปไหนล่ะไปไหนก็ได้ประตูไปไหนก็ได้โดเรมอนมันไปแล้วโดเรมอนสิบอ่าแล้วลุยเดี่ยวแล้วตอนนี้นะผมภาพวาดสีน้ำมันกระถางต้นไม้มีไม้กระถางของจริงอยู่ใต้ภาพฮะไม้กระถางของผมเป็นรูปเป็นต้นไม้กระถางใช่ไหมที่ข้างใต้ก็เป็นกระถางเช่นกันโอเคเซปชั่นกันนะผมตู้ทรงเตี้ยตู้ทรงเตี้ยคือตู้แฟนตู้ที่ทรงหรูหราอะไรเงี้ยตู้ดูหรูหราโออะไรวะใครจะไปแล้วฮะแล้วผมโหลดไหนโคตรไกลเลยปั๊นอ๋อเพิ่งเกิดโอเคคือทำไมตายเมื่อกี้ตายเพราะอะไรเพราะตู้ทรงเตี้ยมันทำให้ผมหัวเราะใช่ไหม อ๋อหนารูปโอเครูปหนาวข้างบนเหรออ๋อก็แต่ละต้านรูปภาพอันนี้มีดอกไม้อันนี้มีต้นไม้เหมือนรูปภาพอันนี้มีหนาปัดโถไอ้เกมโอเคเข้าใจเหตุผลมีนะโอเคน้ำสะอาดนะผมดอกไม้ที่กีบดอกสีส้มปล่อยกินทำให้ผ่อนคลายได้ไม่เคยมาก่อนเลยโอเคมีที่ขุดแต่หยิบไม่ได้มีทำไมวะเนี่ยตุ๊กตามีตรงนี้มีตัวหนึ่งหรอมีนี่เคยเห็นปะอ่ะได้เจอห้องมีแบบเป็นบอสมีแต่ละห้องแก้แค้นเลยที่บอกว่าจำไม่ได้แล้วเนี่ยกล่องของเล่นทำขึ้นอย่างประณีตบางมุมห้องกระถางทั่วคฤหาสน์นะโอเคกับตรงนี้มีหนังสือหลายแบบตรงตู้หนังสือนี้ภาพวาดสีเทียนนี่นะโคลี่เขาลุ้นนะผมแล้วก็กระต่ายตัวเดียวมาไงไม่รู้นี่บ้านใครวะเนี่ยมันมีของเราด้วยแหละมนแห่ง Evening Primrose เป็นชื่อพืชที่เห็นได้ทุกที่นะว่ากันว่ากลีบดอกของไอตัวดอกเนี้ยมีเวทมนต์เลวร้ายอยู่ด้วยเวทมนต์ใช้ร่ายใส่ตุ๊กตาให้ตุ๊กตาสามารถอ่อนบาดแผลคนจะปวดยังผู้ที่ถูกสาปได้หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าตุ๊กตาเป็นแผลคนเป็นแผลหรอใช่ไหมฮะข้อมูลมีแค่นี้นะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวิธีการดึงพลังเวทนะออกมานะโอเคแต่เลยกันว่าเมื่อเวทมนต์ของ Evening Primrose ถูกดึงออกมาแล้วกลีบดอกไม้จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแทนสีเหลืองเหลืองก่อนแล้วค่อยส้มใช่ไหมเมื่อดึงพลังงานนะนี่คือส้มใช่ไหมเพราะนี่คือดอกที่ดึงพลังงานมาแล้วไม่ก็ดอกอื่นนะผมข้อจะเนียนก็ได้ไม่เกี่ยวกับดอกนี้ มีตู้ตรงเตี้ยไหมเนี่ยไม่มีนะโอเคข้างบนมีหนังสือกางเขนอยู่กับเก้าอี้สำรองเหรอแล้วรู้ได้ไงวะเนี่ยอ๋อเก้าอี้มีตัวนี้สองตัวเนาะอุ้ยนั่งได้เหรอนั่งทำไมอ่ะทรงนั่งทำไมครับอันนี้ตู้ใช่ไหมนี่นึกประตูตอนแรกตู้รับทำไมโอเคมีรูปภาพข้างบนด้วยคือสร้างดีไซน์แบบได้น่าสนใจนะผมแต่ว่าก็งงอยู่ว่ามันจะเป็นไงต่อทางสีเขียวชะอุ่มนะโอเครูป2โอเคเป็นตัวเราถือกระต่ายโบกมือพองกระต่ายด้วยนะผมดีงามหนังสือหลายแบบมากมายน่าจะเป็นทีละห้องแล้วน่าจะมีทีละข้อความผมว่านะผมมันมีทรงเตี้ยแล้วเนี่ยเศร้าจังอยากให้สู้ตรงเตี้ยอีกอะแกคำดีกล่องของขวัญอีกกล่องบนกล่องมีลายปริศนาไอ้ปัสนีไม่ใช่ปริศนาปัสนีขนาดใหญ่ปัสนีก็คือคำถามเองนะผมก็ดูเหมือนจะเป็นของเล่นแบบไขลานฝึกเกินไปไขไม่ได้เลยอะโอเคของเล่นไขลานสามแล้วก็ง่ายๆคือนกนะผมโดนทิ้งนกไปแล้วเขาไปกระต่ายแล้วนี่เองนะผมวันนี้ก็ว่าไปมาตรการพิเศษในการจัดการกับแหล่งแพร่เชื้อ 1. นำศพไปฝังหรือเผาที่จัดไว้ 2. ไม่ต้องแยกกักตัวผู้ป่วยติดเชื้อต่างหาก 3. พ่นควันฆ่าเชื้ออย่างน้อย 3 ชั่วโมงใส่บ้านผู้ตายที่ติดเชื้อสวมใส่ชุดกันสารระหว่างดำเนินการด้วย 4. อยู่ห่างแมวและหมาทุกอย่างที่เสี่ยงกับแหล่งแพร่เชื้อหนังสือพยาธิวิทยามันออกแนววิทยาศาสตร์นิดหน่อยแต่ก็ไม่เชิงหรอกมั้ยกล่องสำหรับใส่ของขวัญดูสวยงามมีเสียงกระซิบออกมาจากกล่องบอกว่าบอกรหัสผ่อนมารหัสอีหยังนี่นั่นสิ20219โควิด19หน่อยใช่ไหมยิ้มคงใช่หรอกใช่ก็บ้าแล้วใช่ก็บ้าแล้วใช่ก็บ้าแล้วโอเคแทงกิ้งเฉยคนหัวดำนี่คือคนในฝันได้พี่สาวชื่ออะไรนะยูโลแท้น่าใช่หนังสือมากมายกับลูกตุ้มโอเคจุดเซฟเพิ่มเติมนั่นเองนะครับผม
ผมก็แค่วิเคราะห์นะผมไม่รู้เนื้อเรื่องผมเลยจะวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะผมอาจจะผิดบ้างขออภัยนะผมโซฟาสีเขียวจากหนังนะโอเคแล้วก็ภาพท้อนตัวเองภาพคนที่เคยรู้จักเมื่อนานวะยังไงวะมองเห็นใครก็เห็นตัวเองไม่เหรอเราเป็นใครวะเราไม่ใช่ตัวเองเหรอน้ำชาภาพคนคนหนึ่งเตียงชวนให้รู้สึกผ่อนคลายกล่องสี่เหลี่ยมอุ้ยเปิดได้ด้วยของลบไปหมดเลยอ่ะมีปอกผลไม้ด้วยแกขึ้นสนิมแล้วด้วยโอเคไม่ควรหยิบสำหรับคนหนึ่งแกแทงใครแน่ๆเลยตัวใบมีดมีสนิมขึ้นผมว่าต้องมีการแทงกันขึ้นเอาในเร็วๆนี้เมื่อใจอีเมลนี่กล่องขยับเองกล่องเตี้ยนะกล่องทรงเตี้ยนะผมโอเคอุ้ยตกใจภาพแขวนผนังรูปที่5คืออ๋อหรือว่านี่คือทำลายไอ้ที่ตอนเริ่มอะที่เห็นคนใช่ปะวะแล้วก็ตายไปแต่ผมไม่เข้าใจหลักการตัวละครในเกมนี้ตัวเดียวผมเลยงงมากเลยจู่สีดวงตาคนฮะสีตาเปลี่ยนเอ๊ะสีฟ้าเหรอเดี๋ยวนะแล้วเมื่อกี้สีตาเป็นสีอะไรวะเออได้สังเกตสีตาครับผมใครจะไปสังเกตวะเนี่ยอันนี้แพนกิ้งโอเคต้องกลับไปดูอันแรกๆที่เห็นสีตาใช่ไหมอันนี้หันหลังไม่ใช่ต้องอันนี้ปะนี่อ๋อสีแดงตาตอนแรกมันสีแดงเมื่อกี้น่าจะไม่ใช่สีแดงใช่ไหมผมไม่รู้เปล่าวะไม่สังเกตวะแล้วตาเราสีนะเดี๋ยวนะตาเราสีแดงโอเคเออถ้าเมื่อกี้มีสีตาเปลี่ยนไปคนละสีกันอาจจะเป็นคนละคนนี่ก็เป็นคนเดียวกันแต่ว่าคนละอารมณ์หรือคนละวิญญาณเลยเหรอโอ้หายว่างเปล่าโอ้น่าสนใจโอเคห้องตุ๊กตาอ่ะเฮ้ยตาสีแดงนี่ไงอันนี้คือตัวน่าจะตัวเราเนาะใช่ไหมอันนี้คือน้องแล้วก็สีฟ้าคือคนสีฟ้าเหรอฟ้าเหรออ๋อเดี๋ยวนะตาสีฟ้าไอตอนที่คนนั้นมาเห็นนี่ตานั้นสีอะไรดีฟ้าโอเคก็คือถ้าเดาตอนนี้คือคนผมดำเนี่ยไปสิงคนหัวเหลืองก็คือแล้วก็เอาร่างนี้มาดึงไปแล้วเมื่อกี้คนที่เดินตามหากุญแจนี่มันตาสีอะไรกิบอายแล้วใครเป็นโจรกันแน่เหรอตัดเป็นที่ฮะใครเป็นโจรกันแน่โจรเป็นคนที่ขโมยกระต่ายใช่ไหมถ้าตามหลักการเขาบอกว่าต้องเป็นคนที่สิงก็คือตัวจริงที่ขโมยกระต่ายก็ต้องเป็นหัวดำตาฟ้าเพราะไม่ใช่ตาแดงก็ตาแดงตายหาแล้วใช่ไหมถ้าตัดผิดเงี้ยเราตัดเองเนี่ยอ่ะเราลองรู้ว่ามันไม่ใช่นะเราลองปิดโน no, โอเคปึบปาดตัวเองปึบเอ๊ะหรือเราถูกวะเนี่ยเดี๋ยวนะเออโอ้แอะผิดก็ว่าไปตามผิดครับผมตองแตงตองดาร์กโคตรดาร์กเกมแม่งดาร์กมากไกลภาพง่ายๆมันเข็มมันดาร์กจังวะถ้ากรณีเราฆ่าคนไม่ใช่เราเกิดอะไรขึ้นนะโอเคอ่ะปึบไปจะเหมือนกันไหมฮะตู้เปิดอ่ะเอาใช่เหรอแมวดะสวัสดีในที่สุดเธอก็มาถึงตรงนี้จนได้อ่ะเอาสุดคือสุดก็คือคนตาแดงนะเป็นคนร้ายนะจริงเหรอเขียนรู้ตาไปยังจะเธอทำไปแล้วค่ะหนูต้องไปต่อเพราะว่าต้องหากุญแจตายให้เธอคุยกับแมวได้ด้วยฮะแค่นั้นนะกินคุ้นจังเลยค่ะพ่อเคยเจอกันมาก่อนไหมเนี่ยใช่มันคงจะดีกว่านี้ถ้าเกิดเธอนึกออกนะแมวตาแดงใช่ไหม แมวตาแดงด้วยอ่ะเดี๋ยวนะต้องสังเกตตีตาแล้วโอเคหนูแค่สุดคุ้นเคยนะค่ะอาจจะเป็นตัวจริงของโคลิปวะมีหลายคนที่นี่อยากช่วยเธอนะคงฝีมือใครทุกคนนะฉันว่าถ้าคนนั้นรู้จักผู้หญิงผมทองแน่ๆเลยอ่ะถ้าคุณรู้ว่าหนูเป็นใครอ่ะไม่ฉันไม่รู้เลยอ่ะเอ้าแน่ใจเหรอคะแต่เธอก็อยู่กับหนูมานานแล้วนะคะนี่เธอไม่บอกว่าชื่ออะไรเลยเนี่ยขอโทษค่ะก็คุณบอกว่ารู้จักหนูนี่คะมันก็นานมาแล้วล่ะนะ
ก่อนที่เธอจะมีชื่ออ๋าเรื่องมันขนาดนั้นเหรอคะเนี่ยหนูจำไม่เห็นได้เลยอ่ะไม่เป็นไรหนูชื่อเนี่ยรู้ทรู้ค่ะชื่อน่ารักอะแกนี่ทำไมเหรอคะก็ตามที่บอกนั่นแหละเจ้าคนที่ชื่อน่ารักน่ารักไงชื่อของฉันคือแมวดำอารมณ์เรียกเจ้าดำเนี่ยเจ้าส้มเนี่ยเจ้าขาวครับถ้าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็ฉันช่วยเธอได้นะบอกฉันได้เสมอเลยเปลี่ยนชื่อได้ไหมครับเป็นไงบ้างเป็นงงค่ะแกสุดคือเราตอบถูกว่าเจ้าไปผมว่าจะหาเซฟก่อนนะเดี๋ยวใครอุ้ยก็ตกนะข้างกระตุกอะไรวะข้างกระตุกเดี๋ยวน่ากลัวมองกระตุกแล้วไม่เห็นอะไรเลยสะท้อนกลับมาพลังงานบางอย่างอันนี้คืออะไรอะแกน่ากลัวจังข้าหิวข้าอยากกินหมูตุ๋นรอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหาให้รอก่อนนะคะผมจะไปหามาให้แต่คุณหัวสิงโตหัวสิงโตตรงไหนวะเนี่ยคอยหน่อยนะคะตั้งตามดูข้าหิวไม่มีค่ะเปลี่ยนใจเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะเอ๊ะอะไรวะเนี่ยWhat the fuck โอเคได้เวลาลองดูช้อยอีกช้อยนึงที่ผมไม่ลองนะโอเคผมกลัวเกมนี้แล้วเนี่ยผมไม่กล้าเล่นต่อนะปึ๊บเฮ้มันตอบได้2ช้อยด้วยแค่ไม่ใช่เราเอาแล้วโอเคถ้าเจนแล้วมีแยกเอนดิ้งตรงนี้ก่อนนะโอเคน้อยจุดนี้คือจุดที่เปลี่ยนเอนดิ้งได้นะครับผมส่วนพี่แกก็ปล่อยพิกข้าไม่ชอบของหวานอ่ะเรามีอะไรมาได้บ้างไปเรามีแต่มีดปอกผลไม้กระหังกระป๋องแมวดอยประตูล็อกอยู่อุ้ยเสียงแมวร้องเอาสวัสดีแกช่วยไหมช่วยเป็นอาหารให้ได้ไหมช่วยเธอเปิดประตูได้นะแต่ฉันเหนื่อยเธอต้องอุ้มฉันไปสักเดี๋ยวนึงอ่ะแต่คุณขนล่วงอ่ะเนื้อเป่าหนูได้ไหมคะผมว่าขนล่วงจริงมันคนที่ใจแบกไว้เพื่อขนล่วงได้ผ่านเราไปถ้าในกระเป๋ามันจะแบบว่าเหมือนกับใส่กระเป๋าปั๊บขนติดกระเป๋าเต็มเลยไม่ใช่หรอหลักการจะผิดเพี้ยนหมดแล้วเนี่ยผมงงมากเลยเนี่ยบทไม่มาเลยทีเดียวไม่อุ้มไปต่อไว้อ้าวก็ได้ค่ะอุ้มก็ได้ได้รับแมวดำที่กองฟืนสิถึงใจนั่นแหละนะอ้าวลืมดูเฉยเลยได้กันแน่เนี่ยเคลียร์ประตูแล้วโอเคไม้ฟืนผมเดี๋ยวผมอาจจะลองเอาแมวไปเป็นอาหาร ไอเทมแมวดำคุณแมวดำคะบ้านหลังนี้น่ะอยากแค่ไหนกันแน่หรอคะมันเขากดเลยอ่ะนั่นเพราะที่อย่างนี้ถูกสาปไงล่ะเดิมทีที่นี่ไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกนะแล้วคุณกลัวหรือเปล่าคะหืมกลัวโดนแดกหรือเปล่าคะ เป็นอาหารให้หน่อยได้ไหมคะเจ้าของที่นี่คงเป็นคนแข็งแกร่งน่าดูสินะคะเนี่ยใครกันแน่นะเธอเป็นคนน่าเชื่อเลยนะรู้เปล่าเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจตรงไหนวะเนี่ยอธิบายต่อสิวะถ้างั้นไม่เป็นไรละค่ะไม่เกี่ยวข้องกับหนูหรอกนะคะไงงั้นล่ะเนี่ยมีคนบอกหนูว่าที่บ้านของหนูน่ะเอ้าแล้วเจ้าของ เข้าใจแล้วมั้งโอเคเข้าใจคือเข้าใจกันเองเนาะผมไม่เข้าใจเลยแต่ในรู้ทนรู้อ่อนแอมากเลยนี่นาอ้าวก็ใช่นะคะฮะสุดคือไม่กินแมวหรอกแกไม่มีหมูตุนเอาแมวตุนไม่ได้แม่แล้วโอเคเราลองตรวจไปก่อนบทจะหมดนะโอเครูปได้ด้วยวะมีได้เหรออยากพูดอะไรหรือเปล่าเนี่ยรูปค่ะรูปอยากรูปเฉยค่ะต้องไปสังเกตหรือเปล่าว่าเธอหน่ะเป็นคนแท้ๆนะกับมีหูกระหางแมวเฉยเลยอ่ะเกิดมาก็เป็นงี้แล้วมันทำไมเหมือนกันนะคะอ๋อไม่รู้นะโอเคแล้วคุณล่ะคะทำไมแมวถึงพูดได้กันล่ะเนี่ยแมวฟังนะแมวน่ะพูดไม่ได้หรอกนะแต่เธอฟังภาษาแมวออกต่างหากแล้วเว้ยอย่างนี้นี่เองอ่ะตกใจเลยนะคะเนี่ยขณะที่ได้รู้ว่าตัวเองก็ฟาดแบบนี้ด้วยอ่ะอย่างนี้นี่เองเกมมันแปลกประหลาดจริงๆด้วยรูปโอเคน่าจะรูปหลุมเดิมนั่นนะผมเอามีบทใหม่ด้วยเหรอหนูไม่มีพ่อมีแม่นะคะบทใหม่ตอนที่มันรูปเหมือนเดิมเนี่ยนะบทมันเยอะจังวะขอโทษแล้วกันนะคือผมไม่รู้ว่ามันจะมีบทอีกเยอะไหมผมจะลองกดเรื่อยๆนะครับรูปมันรูปเอ๊ะว่าเหมือนกับว่ารูปถามใช่ไหมอ้าวไม่มีโอเคหมดแล้วนะน่าจะหมดแล้วนะผมหวังว่าจะไม่ตายแล้วเดี๋ยวผมขี้เกียจมานั่งรูปใหม่
ตั้งใส่ผลไม้เสียงเตาอะไรบางอย่างกระสอบใส่ข้าวปากกระสอบเปิดอยู่ตู้กับข้าวรังใส่ปลาที่ตัวเหม็นคาวกินไปกินสนใจปลาหรือเปล่ารังใส่เนื้อหมู3ชั้นได้หมู3ชั้นอ๋อหมูตุ๋นใช่มั้ยหมูตุ๋นมีขิงกับต้นหอมบนนี้ด้วยต้องทำอาหารเลยนะเนี่ยดูสูตรอาหารได้ป่ะอันนี้คงได้ละมั้งเอ้าทำได้เหรอคู่มือทำอาหารเล่มหนาวิธีทำหมูตุ๋นนะหมูตุ๋นน้ำแดงวัตถุดิบก็คือเนื้อหมู3ชั้นน้ำน้ำมันเกลือน้ำตาลน้ำมันถั่วเหลืองขิงต้นหอมใบกระวานปุ๋ยกั๊กเยอะเหลือเกินหั่นเนื้อหมูเป็นลูกเต๋าต้นหอมและขิงหั่นเป็นแว่นๆตั้งกระทะใส่น้ำมันปริมาณ1จากนั้นผัดเนื้อหมูพร้อมกับน้ำตาลเมื่อเนื้อมีสีเหลืองทองใส่น้ำและวัตถุดิบอื่นๆผัดต่ออีกครึ่งชั่วโมงเราจำไม่ได้ว่า ยงกบกลิ่นขาวเนี่ยมีขิงต้นหอมเนี่ยผ่านการตัดรากหั่นแล้วสู่3ชั้นโอเคใส่ลงหม้อหมดได้ไหมน้ำอันนี้น้ำอ่างล้างมือเครื่องเทศเต็มเลยเจอแล้วโอเคของครบแล้วนะใส่ไปกระวานด้วยนี่คะหาไปไม่เจอเลยนี่นะไม่ต้องทำตอนถูกไปก็ได้นะดูนั้นสิมีคนก่อไฟแล้วนะโอเคตรงที่ก่อไฟนะผมเนี่ยปล่อยกากน้ำตาลสิกล่องเกลือก็มาน้ำมันโอ้โหเยอะชิบเปียกเลยเอาว่าใส่หมดนะน่าจะใช่นะไฟลุกโชนเฟรมไคเซอร์กูต้องทำอาหารให้หัวติโตจริงหรอคะเนี่ยก็คงงั้นแหละเขาขวางทางเราอยู่เนี่ยนี่ถือคนดีจังเราทำอาหารกินกว่าหนูมากเลยนะคะแมวโดดข้ามไฟได้สุดเทพมากไม่กลัวขนไหม้เลยเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันสอนให้เองนะฉันเดย์แมวสอนทำอาหารเนาะแต่คุณเป็นแมวนะคะไม่เป็นไรไม่แต่หนูเป็นเชฟได้เลยนี่นะแล้วตะถุยใช่ไหมโอเคมันนี่เริ่มจากน้ำมันลงไปก่อนน้ำมันแต่กระเด็นไหมเนี่ยทำตอนทำอาหารคนที่ใส่น้ำมันอย่างแรกเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่หนูใส่น้องเชื่อฟังเถอะครับผมอยากใส่อะไรก่อนไม่ได้ทำอาหารแล้วมันเป็นทดลองวิทยาศาสตร์นะแกต้องกดไอเทมอ๋อโอเคน้ำมันก่อนนะผมใส่ไปแล้วใส่เนื้อลงไปทำผิดจะเป็นไงเนี่ยน่าจะตายเลยไหมเนื้อหมูใช่ไหมคือหมูก็คือเนื้อโอเคโอ้ฟอโอ้โหถึงกับควงกระทะได้นะผมไม่ธรรมดาแล้วเครื่องเทศทีละอย่างเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรปะผมเห็นไอ้นี่นี่ไงเวลาชิบหายแล้วแป๊บเวลาเดินอยู่แป๊บมันโอ้โหใครจะไปทันวันนี้ขิงเดี๋ยวต้นหอมแป๊บกดไม่ทันจริงซีอิ๊วยังไม่ได้เกลือเลยเยอะไปเอาผมกดอันเก่าแน่เลยนะเกลือน้ำตาลเดี๋ยวน้ำตาลโอเคครบป่ะไม่รู้ครบไหมมันรีบจังวัดเกมเนี่ยหมูตุ๋นน้ำแดงล่ะน้ำแดงผมล่ะเอ๊คุณแมวดำคะทำไมถึงนั่งใกล้เต่าจังเลยคะขั้นหนาวนิดหน่อยนะเธอเนื้อให้คุณถึงโตไปเลยกันนะแต่คุณนั่งตรงนี้นานแล้วนะคะเนี่ยเนื้อหนาวอยู่หรอยังไงเลยสุกขึ้นได้จริงใช่ไหมผมไม่รู้กันนะสิใหม่ๆจนร้อนๆอยู่เลยไม่รู้พอกินเนื้อไปแล้วคุณถึงตัวจะให้เข้าไปข้างในไหมนะอยากอยู่ตรงนี้ตลอดไปอยากคนไม่ต่อไปอ่ะเชิญรับประทานครับผมเด็กสักนี่ค่ะเป็นไงบ้างคะอ้าวโกรธอ้าวชิบหายมันไม่ใช่น้ำแดงมันเป็นโอ้ตายดีนั่นเรามีออโต้เซฟนะผมคือมันไม่อร่อยหรือมันใส่พลาดหรือว่าอ๋อเดี๋ยวนะไม่ชอบของอ๋อเดี๋ยวนะก็คือน่าจะไม่ต้องใส่น้ำตาลใช่ไหมวะคือเมื่อกี้เราใส่ถูกใช่ไหมมันเสร็จแล้วแต่ว่าแค่เราใส่น้ำตาลไปมันเลยไม่ชอบเลยแดกเราสินะโอเคตอนนี้ใส่ทุกอย่างที่เมื่อกี้มีไปหมดนะผมให้เต็มที่ไว้น้ำตาลนั่นเองนะผมอ๋อใช่นะมันเดี๋ยวที่หวานใช่ไหมอื่นไม่น่าหวานสินะซีอิ๊วก็ไม่หวานเลยซีอิ๊วทั่วไปโอเคแล้วก็ปล่อยละใช่ไหมถูกปะมังได้ปะได้หมูตุ๋นแล้วมันเหมือนเดิมเลยโอเคเราแค่ไม่ใส่น้ำตาลนะผมช้อยตรงเนี้ยน่าจะได้ไหมนี่ค่ะ
โอเคชอบได้เหรอเนี่ยนู้นทำพลาดซะอีกเนี่ยเรียบร้อยแล้วต้องแมวน้อยแมวดำเอ้าแมวดำคะแมวดำหายไปแล้วโดนไฟไหม้เรียบร้อยมอดไหม้ตอนอุ่นอยู่เลยมีแต่ตัวที่แบบว่าโผล่มาแล้วจากไปงงๆหลายๆคนนะผมอุ้ยเนี่ยตาฟ้าใช่ไหมโอเคตาสีฟ้าไม่ใช่สีแดงว่ะล็อกเกอร์ทั้งสี่ล็อกโอเคไม่ใช่สีแดงเธอเปลี่ยนไปเธอเปลี่ยนไปเป็นไหนมาในโคลีนึกว่าเธอหลงทางซะอีกอ่ะเนี่ยสีฟ้าโอเคเข้าไปอยู่ในห้องน้ำแล้วประตูมันก็หายไปอ่ะช้าตั้งนานกว่าจะหาทางออกเจอแล้วพี่ล่ะเพราะฉันไม่อยู่แล้วหลงทางหรือเปล่าไม่สักหน่อยอ่ะภูมิใจเลยล่ะพี่สาวเจอตุ๊กตากระต่ายหรือบอสแสอะไรบ้างไหมอ่ะไม่เลยแต่เธอเราเห็นในรูปภาพเป็นตาสีแดงใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่ารูปภาพมันหลอกหรือเปล่านะด้วยอีเดียทางทีสวยงามนะโอเคสวยกับภาษาดอกไม้กระดาษเก่าเกินกว่าจะอ่านออกได้กรรมมียิปโซทานตะวันกุหลาบเปื่อยแล้วอ่านออกไม่ไหวแล้วเนี่ยเธอแมวสีดำทำนี้บ้างไหมอ่ะจะบอกว่ามีคนอื่นนอกจากพวกเราเนี่ยแง่สิบ้านหลังนี้มีสิ่งมีชีวิตต้องเยอะแยะเลยนะตุ๊กตาก็มีชีวิตใช่ไหมแล้วก็ผีแล้วก็อะไรมากมายใช่ไหมฉันไม่เคยเห็นแมวดำที่นี่เลยนะมีแต่แมวขาวคือเราเองอะไรเงี้ยมีอะไรหรออ่านหนังสือมันก็อ่านหนังสือในความมืดมิดเนี่ยมันก็แบบติดหนังสือแล้วเกินไอ้แกเหตุผลตัวละครเราไม่ค่อยมีเนี่ยผมต้องดูถ้าเกิดจบไปแล้วผมเข้าใจผมก็จะยอมรับว่ามันมีผลของมันในตอนนี้นะอุ้ยระบบน่ากลัวจังวันนี้พี่เป็นหินแผ่เวทมนต์ลึกลับออกมามี3ช่องของ3ชิ้นมาใส่ช่องโอเคมีหลายห้องนะใช่ไหมผมมามีรูหนูแล้วโอ้หนูยักษ์เนี่ยแสงข้าต้องการแสงเปิดไฟเลยครับเปิดไฟทางนี้ที่เท่าอยู่ตรงก้นของตัวนี้แล้วก็ตู้ทรงสูงนะโอเคไอ้รหัสผ่านต้องใช้รหัสอะไรจ่อไปนะตู้เก็บของยังไม่รู้เลยผมว่าตั้งแต่ห้องนั้นต้นมามันจะมีบางอย่างที่เปลี่ยนทำลายไปได้นะผมหรือผมคนรุ่นหัดก่อนวะแล้วแต่แรกแปลกๆว่ะทางสีแดงสดใสผมกำลังคิดนะผมอาจจะพลาดบางอย่างไปตรงก่อนนั้นเนี่ยตู้ใหญ่ปิดอยู่ว่าแล้วตู้เก็บของไปดูสิกระจกถือเหรอกระจกถือภาพทอมกระจกคือภาพของคนที่เคยรู้จักเมื่อนานมาแล้ว What? เคยรู้จักเหรอเดี๋ยวนะผมกำลังคิดอยู่ตอนเริ่มก็บอกว่าเรื่องสังเวยใช่ไหมคือเป็นไปได้ไหมว่าแมวตายแล้วอาจจะสังเวยด้วยคนคนเนี้ยด้วยร่างจริงของผู้หญิงคนนี้เลยสุดท้ายแมวชุบขึ้นมาในร่างนี้อะไรอย่างคนนี้จำร่างเงาท้องตัวเองได้เพราะเหมือนเป็นหน้าของคนคนนั้นที่เคยรู้จักอะไรนี่เนาะตำนานการจะเป็นงั้นนะผมโอเคอันนี้มีอะไรเนี่ยมีดาว3สีนะผมแดงม่วงฟ้าอะไรเนี่ยเขาได้อะเขาเดี๋ยวไม่รู้หลักการเพิ่งเข้าเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายมีกระดาษนี้นะผมภาษานี้อ่านไม่ออกห้องเข้าได้หมดเลยเว้ยมีปุ่มแดงกับข้างล่างบางอย่างมีกล่องเก็บของโลหะด้วยนะผมแข็งพังไม่ได้เลยตอนนี้ในตัวเรามีแค่กระจกใช่ไหมอย่างเดียวตอนนี้นะผมอุ๊ยฮะต้องให้คนมาเหยียบโอเคอ๋อโอเคไม่ต้องเรียกมาผักนะผมแค่แต่เราจะดึงอ๋อเดี๋ยวนะถ้าลองอย่างนี้ได้ปะอ๋อโอเคให้เพื่อนมาช่วยแต่แรกก็น่าจะได้ป่าวะก็แต่เหยียบปุ่มนะถ้าหลักการไหว้ง่ายๆนะคือเพื่อนมาเหยียบปุ่มให้จบกล่องไม่ต้องการอะไรเงี้ยเนาะไอ้ต้องเรียกเพื่อนก่อนนะผมเรียกพี่น้องไม่ใช่เพื่อนเลยโคลิแอบเธอช่วยกลไกหน่อยนะชั้นบนอ่ะห้องตรงนั้นหรอไม่เคยเข้าไปเลยเคยก็แปลกแล้วเรานำคนเดียวเนี่ยเอาไปไหนวันเราขวางนะเราขวางรู้เนี่ยวันหน้าใช่ผมต้องเดินไม่ให้ขวางเขาเขาจะไปทักอื่นไปแต่ว่าเพจไฟดิ้งหาทักอื่นแทนซึ่งไม่มีให้ตาดิเจออูตรงนั้นไหนไอ้เธอไปยืนตรงปุ่มหน่อยนะรออยู่กันแน่เนี่ยยืนสิ
แปลกๆมันนะพี่ไม่ควรขอให้ใครช่วยเรื่องยาแบบนี้นะเรื่องมากจังเว้ยได้พลอยสีแดงพลอยโอเคก้อนหินสีแดงสดมันไกลแปลกจังเลยเนี่ยสำหรับปัญหาคือทำไงให้แล้วกล่องมันทำอะไรได้บ่อยเลยนะเราพักตัวละครได้ไหมไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะได้มายังเนี่ยได้มาแล้วเราสั่งตัวละครก่อนนี้ไม่ได้ล่ะแล้วเราก็อ่ะเอ๊ะน่าจะตรงนี้ปะคุยต่อไหนก็แน่ตุ๊กตาของฉันคือมีกลไกนี้เพื่ออะไรวะเดี๋ยวนะตอนนี้อีกอย่างนึงก่อนแล้วเธอก็ไม่ช่วยเลยผมกำลังสับสนกับชีวิตตอนนี้นะผมไม่ได้เกมอันนี้มานานเลยมันเลยว่ารู้สึกงงกับทุกอย่างอันนี้เปิดได้ปะเปิดได้อุ้ยอ๋อถ้าเข้าผิดมันจะโอเคเอากับเอานอกห้องเลยนะโอเคแปลว่าครั้งนี้ถูกแล้วแต่เริ่มเหรอโอเคงั้นลองไปมั่วๆเดี๋ยวคงได้เองนะผมมันมีอะไรบอกใบในห้องก็ไม่มีอะไรบอกใบมันก็สีแดงเดี๋ยวได้งั้นก็อันซ้ายสองเหรองั้นน่าจะเป็นอย่างนี้นะผมซ้ายสองเฮ้ยตกนะกลับมาสีเหลืองโอเคเมื่อกี้แดงแล้วได้ม่วงใช่ไหมแดงก็ได้ม่วงเหลืองได้อะไรวะไม่รู้อ่ะโอเคเหลืองได้แดงเหรอเนี่ยมันเป็นแดงแล้วมันม่วงมันเลยไม่เข้าใจแล้วมันเหลืองเป็นแดงวะเอาว่าตามรู้ตามสีได้ผมเดี๋ยวจะรู้แล้วดอกขาวเป็นอันนี้แดงก็เป็นอันนี้โอเคตามสีไปเรื่อยๆค่ะพอรู้แล้วก็จะมีปัญหาเนาะมันเป็นพัทเทิร์นเดียวอู้อะไรอ่ะตอนที่2โอเคพลอยสีฟ้าก็ได้ครบ3สีนะผมพลอยสีตกเฉยเลยหนักไม่ชอบ น้องบอลหนักก็แบบรู้สึกตรงคันทุกทีตกอาจจะเป็นตรงไอ้ตรงแสงเท่านี้เหรอนี่ไงอ๋อว่าแล้วใช่แสงนี่มันแสงมีหินออกจากหลุมนะผมโอเคขอบคุณครับพลอยสีม่วงได้มาแล้วเอาไปได้มั้ยโอเคหยิบกลับไปได้นะไม่อย่าเอามันไปนะข้าต้องการแสนได้โปรดเอาไปอยู่ดีกระจกกลับมาขอโทษทีไปหายจากดูไปแล้วไม่ค่ะคุณเชียร์หลบมากลาบหายตายเลยเถิดเกมไม่โหดมาที่เปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้แล้วกันนะครับผมโอเคอู้